ไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องราวจากความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนจริงๆจะว่าไปในทุกความขัดแย้งหรือแม้กระทั่งสงครามเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการโลกที่มีสันติภาพนะคะแต่ทว่าล่าสุดค่ะทางสหพันธ์นักฟุตบอลอาชีพนานาชาติหรือฟิโปรออกมาแถลงการผ่านทางทวิตเตอร์ค่ะว่ามี2นักฟุตบอลชาวยูเครนอย่างวิตาลีซาปิโลและดิมิโทรมาติเนนโกเสียชีวิตลงจากการปะทะกันระหว่างกองกำลังรัสเซียที่บุกมาโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนค่ะในข้อความของสหพันธ์นักฟุตบอลอาชีพนานาชาติรายงานการเสียชีวิตของวิตาลีซาปิโลว่าซาปิโลเสียชีวิตระหว่างปะทะกับกองทัพรัสเซียในสนามรบที่กรุงเคียฟหลังซาปิโลสมัครเข้าร่วมรบเป็นทหารสังกัดหน่วยรถถังส่วนทางมาร์ตินเนโกเสียชีวิตพร้อมกับคุณแม่ในอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวในกรุงเคียฟที่ถูกกองทัพรัสเซียวางระเบิดส่วนน้องสาวของมาร์ตินเนโกนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสสำหรับวิตาลีซาปิโลเป็นอดีตนักเตะเยาวชนของสโมสรคาปาติลีฟวัย21ปีส่วนดิมิโทรมาติเนนโกปัจจุบันเป็นนักฟุตบอลของสโมสร FA กอสโตเมลทีมระดับลีกภูมิภาคในลีกยูเครนซึ่งทั้งคู่เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเย็นของวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยหลังถูกลุกหลงของสงครามนี้ค่ะทั้งนี้สหพันธ์นักฟุตบอลอาชีพนานาชาติส่งกำลังใจไปถึง2ครอบครัวนะคะว่าขอส่งกำลังใจไปถึงครอบครัวมิสหายและเพื่อนร่วมทีมของคนทั้งคู่ซึ่งพวกเขาทั้งสองเป็นนักฟุตบอลที่เสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้ขอให้ทั้งสองไปสู่สุขติขณะที่ทางด้านสโมสรคาปาติลีฟอดีตต้นสังกัดของซาโปลีได้ทวิตข้อความสรรเสริญความกล้าหาญว่าเขาจะเป็นวีรบุรุษของชาติตลอดกาลเราจะหวงแหนความทรงจำอันเป็นนิรันดร์ของเขาเอาไว้ปัจจุบันสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกินเวลามาจะสัปดาห์นึงแล้วนะคะไม่เฉพาะ2นักฟุตบอลเท่านั้นที่ต้องมาจบชีวิตเพราะสงครามยังมีทหารและพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องสูญเสียชีวิตในสงครามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งมีข้อมูลจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยูเครนล่าสุดเลยนะคุณผู้ชมมีพลเรือนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย352รายซึ่งในวันที่1มีนาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย7คนบาดเจ็บอีก44คนจากการปะทะกันในเมืองคาคีฟค่ะ